สวัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดไข่กันค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีข้าวสวย2ถ้วยตวงไข่ไก่3ฟองต้นหอมซอยแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกระเทียมสับ4กลีบซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ใส่แครอทลงไปผัดให้สุกค่ะสีของแครอทจะช่วยทำให้ข้าวผัดไข่มีสีสวยแล้วก็ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะพอแครอทสุกแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปผัดให้สุกพอประมาณค่ะวันนี้นะใช้ไข่ไก่เบอร์0 3ฟองค่ะถ้าไข่เบอร์เล็กก็เพิ่มเป็น4ฟองได้นะคะพอไข่สุกได้ที่แล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากันค่ะเคล็ดลับการทำข้าวผัดให้มีเม็ดร่วนซุยต้องใช้ข้าวเย็นค่ะแล้วก็ใช้ไฟแรงในการผัดถ้าไม่มีข้าวเย็นก็สามารถใช้ข้าวที่หุงสุกใหม่ๆไปใส่ไว้ในตู้เย็นสัก1ชั่วโมงค่อยนำมาผัดก็ได้ค่ะถ้าข้าวจับกันเป็นก้อนก็ยีให้แตกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะไม่ต้องนานนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ต้นหอมสุกค่ะตอนนี้ข้าวผัดไข่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ